กลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้นะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับคุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปพร้อมกับเราได้เหมือนกันนะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะครับเรื่องแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพความสวยงามกันก่อนนะครับจะพาไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุมากกว่า158ปีที่วัดไผ่ขอน้ำจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งวาดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับงดงามขนาดไหนตามไปชมพร้อมกันครับว้าวนี่คือภาพโบราณนะครับเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังครับที่มีคนบอกว่างดงามที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่วัดกุดีรายหรือวัดไผ่ขอน้ำอยู่ที่ตำบลมะตูมนะครับอำเภอพรหมพิรามภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นฝีมือช่างหลวงที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2405ภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดนี้เป็นภาพเขียนบนแผ่นไม้ฝาผนังของหอสวดมนต์มีขนาดความกว้างประมาณ5เมตรและสูงประมาณ3เมตรครับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไผ่ขอน้ำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยภาพชุดนิทานทศชาติพระเวสสันดรชาดกนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากนี้เนี่ยยังมีภาพเขียนที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยชีวิตวิถีแบบชนบทเป็นอย่างไรเสนอในมุมมองต่างๆนะครับเช่นการอยู่การกินวิถีชีวิตริมแม่น้ำการค้าขายในอดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับเพราะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพิษณุโลกครับเพราะหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับทางวัดจึงจำกัดการเข้าชมเพื่อไม่ให้ภาพเสียหายเพิ่มเติมไปจากเดิมฮะโอ้นี่คืออีกหนึ่งงานศิลปะอันล้ำค่าที่สวยงามของฝีมือคนไทยในอดีตเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้รับชมแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันรักษาสมบัติอันล้ำค่านี้นะคะเห็นคุณค่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใครสนใจก็วัดไผ่ขอน้ำอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะไปเที่ยวชมกันได้นะไปช่วยกันแล้วก็บางทีเนี่ยมีไปเจอแบบเขาเรียกว่าภาพเก่าก็อย่าพึ่งไปซ่อมไปสร้างมันทับนะคือบางที่เนี่ยเคยมีข่าวไงที่ไปทาสีทับกับประตูเลยอ่ะทาสีใหม่ทับไปเลยนะมันก็จะหายของเดิมก็จะไม่ได้เห็นไปนะไปชมความสวยงามของท้องทะเลกันดีกว่านะครับไปกันที่กระบี่ครับคุณผู้ชมครับพาไปดูปะการังพร้อมพันปลามากกว่า40ชนิดครับไปชมกันเลยครับไม่รู้นับยังไงเหมือนกันนะคนที่นับก็เก่งเหมือนกันนะอุ้ยถ้าเป็นปลาทูนี่น้ำพริกไหลกระปุกเลยนะเดี๋ยวน้องปลาคุณจะคุณช่วยดื่มด่ำความสวยงามสักครู่หนึ่งก่อนกินได้ไหมโอเคครับผมขอโทษครับบรรยากาศใต้น้ำเนี่ยมันสวยจริงๆน้องปลาคุณได้ไปดำน้ำหรือเปล่าจะไปภูเก็ตนะไม่ได้ดำเพราะว่าช่วงนี้มรสุมเข้าผมไปไปก็ไม่เจออะไรฮะสัปดาห์ก่อนหน้าที่ผมจะไปเนี่ยคือบรรยากาศแบบนี้เลยบอกทะเลสวยมากแต่สัปดาห์ผมไปอ่ะเนี่ยสินลากูเข้าก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพใต้ท้องทะเลนะครับที่เขาบอกว่ามีปลามากมายหลากหลายมากกว่า40ชนิดนะครับแหวกว่ายหากินอยู่บริเวณปะการังเทียมครับนักท่องเที่ยวก็นิยมดำน้ำไปดูปะการังบริเวณที่มีการจมของเรือหลวงเกร็ดแก้วที่ได้ทำปะการังเทียมไว้หน้าถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีเลเมื่อดำลงไปเนี่ยก็จะพบนะฮะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความสวยงามแล้วก็เห็นได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแถวนั้นครับปะทูแหละปะทูแหละปะทูเหรอฮาวายมากเขาบอกว่ามีตั้ง40ชนิดน้องปล้างมาปะทูก่อนเลยเป็นสิ่งที่กินได้ไงซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำลึกเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลเกาะพีพีก็สามารถเดินทางมาเที่ยวที่เกาะพีพีได้นะคะช่วงนี้เขาบอกว่ามีความสมบูรณ์ของท้องทะเลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจุดที่มีการจมเรือหลวงเกล็ดแก้วในปี2557โดยทหารเรือร่วมกับจังหวัดกระบี่ก็นำเรือหลวงเกล็ดแก้วเนี่ยแหละค่ะมาจัดทำปะการังเทียมและเป็นแหล่งดำน้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยปะการังก็มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามก็ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากก็คือระบบนิเวศดีมากนั่นเองระบบนิเวศดีดูน้ำแบบนะสีใสเหมือนลงคลามเลยอ่ะใช่ช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่าหลายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโอกาสดีที่เราคนไทยจะได้เที่ยวนะคะอย่างหลายสถานที่ที่โดยปกติจะเป็นที่ยอดฮิตของคนต่างชาตินะคะคุณไปเชียงใหม่มาเนี่ยใช่ค่ะไปเชียงใหม่มาเป็นไงบ้างรีวิวไปถ่ายทอดสดฟุตซอลมาบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคะแต่ก็เป็นคนไทยที่ไปเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นคนไทยที่ไปเที่ยวแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่นิมมานเฮมินเองก็มีหลายร้านหลายกิจการที่ปิดไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงบรรยากาศเนาะอย่างที่สนามบินก็มีการคุยกับน้องปรางกันอยู่ว่าบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักกันแล้วเริ่มมีผู้โดยสารกลับมาใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นน่ะเดี๋ยวคุณต๊อบคุณถามผมตั้งแต่ต้น
รายการพอคุณยิ้มมานั่งปั๊บคุณก็ถามว่าไปเที่ยวไหนมาเนี่ยคุณอิจฉาอะไรดูออกผมไปแค่ตลาดพลูไงแต่ของกินคุณหนักมากนะคือถ้าเกิดว่ามีอินเสิร์ตเนี่ยคือไม่น่าจะทานแล้วนะผมจะเปิดสตอรี่เขารับประทานทั้งผัดไทยรับประทานทั้งไอหอยทอดมีไอติมมีกุ้ยช่ายด้วยนะเห็นไหมแล้วก็มีไอติมกะทิใส่ไข่อ่ะคุณผู้ชมผมไม่สะดวกไปต่างจังหวัดไงนะฮะยังไม่ให้กินนะครับช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าไงแต่ว่าแถวย่านตลาดพลูนะคนเยอะมากแต่ว่าทุกคนให้ความร่วมมือดีนะคือในร้านอาหารหรือว่าคนที่เดินอยู่เนี่ยก็สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกที่เลยนะตอนนี้ผมไปต่างจังหวัดก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ครับถึงกันนั้นก็ดีแต่ละคนคิดถึงของกินแต่ยังไม่ให้กินนะคะคุณผู้ชมพาไปดูช้างกันหน่อยที่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เขามีนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์โครงการโลกของช้างเพื่อเป็นการศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนและช้างที่อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานค่ะนี่หลบหน่อยแม่จะเดินมาเป็นขบวนแห่ปกติถ้านึกถึงขบวนโดยปกตินะคุณผู้ชมก็จะเป็นมีอาจจะเป็นน้องๆเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยถือป้ายมา มีดรัมเมเยอร์เมื่อกี้ดรัมเมเยอร์ก็มาแต่ดรัมเมเยอร์ไม่ใช่ช้างนะคะแต่ถือป้ายเมื่อกี้เป็นช้างนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์โครงการโลกของช้างจังหวัดสุรินทร์นี่คือขบวนพาเหรดแล้วก็การแสดงที่ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนกับช้างการจัดงานเนี่ยวัตถุประสงค์หลักที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคือการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนค่ะภายใต้โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของคนและช้างอย่างยั่งยืนโดยมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างครบวงจรควบคู่กับการอนุรักษ์ช้างแล้วก็วิถีชีวิตนะคะสำหรับคนเลี้ยงช้างด้วยค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับสามารถแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนได้เป็นรูปธรรมเลยครับโดยการรวมช้างที่เขาเอาไปตระเวนเร่ร่อนตามต่างจังหวัดคือหลายคนจะเห็นนะช้างซีดีใช่ไหมเดินมองไกลๆเนี่ยเห็นซีดีติดอยู่ตรงหางกันรถชนเนี่ยซึ่งแบบภาพแบบนั้นจริงๆมันไม่ควรเกิดไงช้างควรจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับในป่าไม่ก็ต้องอยู่กับควานช้างแบบนี้นะครับคือให้คนเนี่ยแล้วก็ช้างกลับมาอยู่ร่วมกันในศูนย์โคชศึกษาบ้านตากลางแล้วก็นำชาวบ้านที่ร่วมในโครงการส่วนหนึ่งทำกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างแล้วก็ไปฝึกช้างเพื่อทำการแสดงพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหารายได้พึ่งพาตัวเองในอนาคตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับอันจะเป็นการที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ในภาพรวมด้วยนะครับวันก่อนเนี่ยผมเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ใน Facebook เนี่ยเขาแชร์เป็นรูปขนส่งช้างอ่ะเป็นยังไงฮะไม่รู้ก็ขนส่งไปที่นี่หรือเปล่าที่เป็นช้าง2ตัวอยู่บนท้ายรถบรรทุกอ่ะแล้วก็โยกกันไปโยกกันมาแล้วคนก็ไปใส่เพลงน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานหาคลิปวิดีโอมาลงนะครับน่ารักจริงๆช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็ฝึกได้แล้วก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานใครอยากจะไปศึกษาวิถีชีวิตของควานช้างของช้างไทยนะครับไปได้เลยนะครับที่ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลางนะครับภายในก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันนะครับจริงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้มีโอกาสไปจังหวัดสุรินทร์ก็เรียนเชิญกันได้เลยเมื่อกี้นี้ได้ฟังพี่ต๊อบบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใจดีแต่พูดไปเห็นมือสั่นไปนะคุณต๊อบผมแอบรู้มาว่าคุณก็กลัวช้างอ่ะไม่ถ้าดูไกลๆโอเคแต่ผมไปนั่งมันก็จะประมาทหน่อยคือมันก็น่ารักแหละแต่ด้วยความมันตัวใหญ่ไงแสนรู้ฝึกได้ถ้าเกิดจะให้เลือกฮิปโปกับช้างเนี่ยผมเลือกนอนกับฮิปโปคือสองอันต้องมาคู่กันเลยใช่ไหมใช่แต่น่ารักเหมือนกันไงตัวอ้วนงั้นก็ขนาบข้างไปพี่ดูชอบอะไรลักษณะนี้นะอ้วนๆกลมๆน่ารักน่ารักขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีเมนูสุขภาพมาฝากกันพาไปกินกันดีกว่ากินแล้วขาไม่สั้นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจแต่สุขภาพดีแน่นอนคือขาสั้นเป็นเรื่องกายภาพแก้ไม่ได้แต่สุขภาพเนี่ยเราสามารถจัดการตัวเองได้นะคุณผู้ชมนะคะกับพี่แววแววตาเอกชาวนาค่ะตอนนี้เนี่ยคือทำเมนูจนกระทั่งมีช่วงเป็นของตัวเองแล้วนะเมดบายมีค่ะพี่แววแววตาเอกชาวนานักโภชนาการจะพาไปทำเมนูที่มีชื่อว่าเต้าคั่วมหัศจรรย์ค่ะหน้าตาเป็นอย่างไรขั้นตอนยากไหมบอกได้เลยว่าได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอนไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แวร์มาชวนทำเมนูสุขภาพนะคะถึงแม้ว่าจะมีเครื่องปรุงหลากหลายนะคะแต่ว่าทำง่ายนิดเดียวค่ะเราแค่เสียเวลาเตรียมเครื่องปรุงนะคะเมนูในวันนี้นะคะมีชื่อว่า
เต้าคั่วเมนูสลัดมหัศจรรย์ค่ะเมนูเต้าคั่วนะคะก็คือเป็นเมนูที่ชาวใต้นิยมรับประทานนะคะจะทานเล่นทานจริงค่ะสามารถเห็นได้ตามท้องตลาดแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพของเราเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำให้เราสามารถกินผักได้ครบวันละ400กรัมเพราะในแต่ละจานของเต้าคั่วนะคะจะมีผักไม่ต่ำกว่า100กรัมค่ะเรามาดูส่วนผสมหลักกันเลยนะคะแป้ง1ส่วนพี่แววเลือกใช้แป้งที่ย่อยยากย่อยนานซึ่งจะดีต่อร่างกายของเรานะคะเป็นแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีก็คือเส้นหมี่ค่ะเต้าคั่วจะใช้เส้นหมี่นะคะพี่แววเลือกข้าวกล้องค่ะก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่าเส้นหมี่ที่เป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอยากจะนำเสนอค่ะปกติผักบุ้งมักจะอยู่ในจานผักบุ้งไฟแดงอยู่ในเย็นตาโฟนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเต้าคั่วขาดผักบุ้งไม่ได้เลยแต่ถ้าใครสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าพี่แววใส่ผักบุ้ง2อย่างลงในจานนี้นะคะคือทั้งผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนผักบุ้งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะเวลาเรากินผักบุ้งเข้าไปเบต้าคาร์โบไฮเดรตจากผักบุ้งนะคะเขาจะกลายเป็นวิตามิน A ลดความเสื่อมของจอประสาทตาทำให้เรามองเห็นในที่มืดชัดเจนนอกจากนั้นนะคะส่วนประกอบสำคัญทำให้เต้าคั่วเป็นเต้าคั่วคือเต่ากลัวพี่แววใช้เต้าหู้นิ่มๆค่ะไม่ทอดนะคะใช้จี่เอาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเต้าหู้เป็นตัวแทนของโปรตีนในจานนี้ค่ะเป็นโปรตีนจากพืชแล้วเสร็จแล้วก็มีนี่ค่ะมีกุ้งสูตรดั้งเดิมซึ่งอร่อยมากๆของชาวใต้นะคะเขาใช้กุ้งเหมือนกันค่ะแต่เป็นกุ้งกรอบค่ะอร่อยมากจริงๆแต่ว่าพี่แววก็อยากให้จานที่เป็นจานสุขภาพเลยเปลี่ยนจากกุ้งกรอบเป็นกุ้งต้มก็อร่อยเหมือนกันค่ะผักอีกอย่างที่มักจะมาคู่กับเต้าคั่วก็คือแตงกวาแตงกวามีรสเย็นๆมีสรรพคุณทางยานะคะกินแล้วทำให้คลายร้อนได้ค่ะโปรตีนอีกอย่างนึงก็คือไข่ต้มค่ะผักอีกอย่างก็คือเบต้าคาร์โบไฮเดรตจากแครอทค่ะอันนี้เป็นผักอีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราบีบเพื่อเพิ่มรสชาติคือมะนาวนะคะอาหารทางใต้ของเรานะคะก็อยากจะให้มีรสเปรี้ยวๆทำให้จานนี้ครบรสมากยิ่งขึ้นทีนี้สังเกตไหมคะว่ามีแค่รสเปรี้ยวอย่างเดียวเราจะทำให้เต้าคั่วอร่อยได้อย่างไรเราต้องทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอันนี้นะคะจะมีอยู่2แบบค่ะน้ำจิ้มอันนี้ได้จากการที่ใช้น้ำส้มตาโหนดถ้าเราไม่มีก็ใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปแต่อย่าลืมนะคะว่าให้มีแค่รสหวานอ่อนๆเปรี้ยวอ่อนๆ นะคะและส่วนอันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบแซ่บหลายเด้ออันนี้คือน้ำมะนาวนะคะผสมกับพริกตำแล้วก็กระเทียมค่ะจะช่วยทำให้ครบรสมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาจัดจานกันเลยนะคะพูดมาตั้งนานแล้วคงอยากเห็นว่าเต้าคั่วหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตัวเส้นหมี่นะคะเพียงเล็กน้อยนะคะปริมาณเส้นหมี่4ก้อนแบบนี้นะคะจะเท่ากับข้าว1ทัพพีค่ะเราก็จะใส่ผักค่ะจะใส่ผักบุ้งมากหน่อยนะคะผักบุ้งเขียวๆแบบนี้พี่เราลวกก่อนนะคะเวลาลวกก็จะใช้น้ำมันด้วยค่ะเวลาใช้น้ำมันนะคะจะทำให้ผักเขียวอยู่ได้นานค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่แตงกวาค่ะแล้วก็แครอทค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเต้าหู้ค่ะพี่วาจะใส่ไข่แค่ครึ่งฟองค่ะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะ3ตัวค่ะก็จานก็จัดเสร็จแล้วนะคะทีนี้วิธีรับประทานเดี๋ยวพี่วาจะทำให้ดูนะคะว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเราไปใต้เขาบอกว่ากินเต้าคั่วไหมเราก็ต้องบอกกินค่ะวิธีทำนะคะก็ตักน้ำจิ้มที่เป็นน้ำเหนียวๆแบบนี้นะคะลงไปก่อนแล้วก็เติมกระเทียมพริกตำลงไปค่ะพี่แววชอบให้อาหารจานพี่แววมีวิตามินซีเยอะก็จะบีบมะนาวเพิ่มค่ะที่ทานนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเหมือนสลัดค่ะก็ตักรับประทานได้ตามปกตินะคะชาเมพรถูกใจสิ่งนี้นะเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูแล้วเนี่ยผักเนี่ยครบ5สีเลยรับรองว่ากินเข้าไปเนี่ยสุขภาพเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงอย่างแน่นอนนี่คือผมพูดตามบทที่สคริปต์ของผมได้ให้มานะฮะผมก็จะเปลี่ยนจากกุ้งเมื่อกี้เป็นหมูกรอบกรอบใช่ไหมเออแล้วเราก็ใส่แบบขาหมูเยอรมันลงไปกินแก้มด้วยมันต้องอร่อยแน่ๆอ๋อก็ปรับเปลี่ยนดูชาเมพรบอกว่าอ๋อแบบนี้แหละดีแล้วค่ะกินแบบเดิมแหละสุขภาพเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะเออถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นเต้าหู้ใช่ไหมของผมเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นขนมปังกรอบอ่ะนี่แล้วแต่ลองดูเพิ่มไปตัวเทียนเนี่ยคือ
เต้าหู้นี่ก็เป็นอาหารทางใต้เนาะใช่ใช่ใชหนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทีมงานบอกว่าจะหวานหวานอร่อยอร่อยเปรี้ยวๆสามรสอย่างเงี้ยเนาะสามรสเราไปปรับเมนูซะขนาดนี้เนี่ยเดินออกจากสตูดิโอไปเจอพี่แววนี่แววบอกว่าคราวนี้ไม่ต้องเชิญพี่มาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณป้างกับคุณต๊อปจะเปลี่ยนเมนูของพี่ซะขนาดนี้อันนี้คือเมดบายมีไงแบบนี้ก็ทำได้ของพี่แววแววตาอันนี้ก็มีแบบมีชั้นของเราเองเมดบายชั้นโอ้เปลี่ยนบรรยากาศไหมคะพาไปดูดอกมุ้งดอกไม้หน่อยความสวยงามไปดูดอกบัวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับพาไปชมนะเขาบอกว่าล่องเรือชมเรือสำเภาจีนและบัวกลางทุ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นั่นนั้นมีสถานที่สวยๆให้ไปถ่ายภาพเยอะเลยนะครับโอ้นี่แลนด์มาร์คจุดใหม่ที่พูดถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือเรือสำเภาลำนี้นั่นแหละซึ่งเป็นเรือที่สมาชิกที่ให้บริการเช่าเรือในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดตำบลไร่เก่าอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเขานำเรือประมงเก่ามาดัดแปลงต่อเติมใส่ใบคือทำให้เป็นเรือสำเภาใช่ไหมครับใช่ใช่แต่จริงแล้วคือเรือประมงใช่ค่ะใช่เนี่ยสำเภาจีนนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรือลำนี้ว่าบึงบัว300ยอดครับโดยชาวบ้านที่มาให้บริการขับเรือก็เล่าถึงตำนานชื่อของเรือนี้ฟังว่าเมื่ออดีตครับมีเรือสำเภาจีนได้มาล่มอยู่ในทะเล300ยอดซึ่งเป็นชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้แต่ต่อมาครับก็เปลี่ยนชื่ออ๋อตอนแรกเป็น300รอดแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น300ยอดจนถึงปัจจุบันนี้ฮะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมาล่องเรือชมบัวหลวงและเรือสำเภาในทุ่ง300ยอดก็คือช่วงเช้านะคะเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากนักเหมาะกับการชื่นชมธรรมชาติของบึงบัวที่บานสะพรั่งสวยงามมีนกน้ำและนกอพยพบินให้ได้ชมกันด้วยค่ะโดยทางอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงบัวนำผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปต่างๆของชุมชนมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนอีกด้วยนะคะเมียงกลีบบัวต้องมาข้าวกินใบบัวต้องมาแล้วคุณไม่ปล่อยชื่นชมความสวยงามเมื่อกี้ปลาเอ้านี่ไงชื่นชมแล้วชื่นชมแล้วถ่ายรูปแล้วก็กินต่อเลยเห็นไหมซึ่งเห็นของกินเขาก็มีมาเยอะเหมือนกันนะน้องปลาใช่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยคือเขามีของกินเอามาวางจำหน่ายด้วยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูเลยขนมปังไส้สับปะรดกวนนี่หลายคนชอบประจวบไงประจวบใช่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับสับปะรดอบแห้งก็มีขนุนอบแห้งก็มามะม่วงอบแห้งด้วยนะจ๊ะแล้วก็กล้วยฉาบก็มีจ้ารวมทั้งยังมีสัตว์น้ำแปรรูปขึ้นชื่อนะครับอย่างปลาสลิดแห้งปลานิลปลาช่อนก็ขึ้นชื่อของทุ่ง300ยอดก็นำมาจำหน่ายเหมือนกันนะครับโอ้โหกินกันจุกๆไปเลยชอบนะจ๊ะนี่แหละค่ะเนี่ยสวยเนี่ยสวยข้างหลังอนุญาตให้แบบขึ้นไปบนเรือได้แค่ถ่ายรูปเฉยแต่คือนั่งเรือไปแล้วแบบถ่ายรูปได้เป็นแบบแลนด์มาร์คคือสำเภาอ่ะไม่ได้ขึ้นถ่ายรูปได้อย่างเดียวแต่ถ้าใครจะล่องเรือก็มีบริการเป็นเรือนำเที่ยวให้ได้ชมให้ได้เที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหิวแล้วหิวแล้วก็พาไปกินเลยก็แล้วกันนะครับพาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไปที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดคุณต๊อปตอนแรกไปมาแล้วไปดูจิตรกรรมฝาผนังไปอีกรอบนึงไปอีกรอบเมื่อกี้นึงแบบไปเที่ยวรอบทั่วไทยมาก่อนแล้วก็กลับไปที่พิษณุโลกอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมครับพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เล่นโซเชียลอยู่บ้านธรรมดารู้สึกเบื่ออยากหาอะไรทำก็เลยไปขายก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยขายในราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองครับเกิดจากความเบื่อนะเลยมาเป็นก๋วยเตี๋ยวสวยๆแบบนี้น่ารับประทานแบบนี้เลยนะครับหมูแฮมเบอร์เกอร์เลยที่เห็นอยู่นี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำพิเศษนะครับซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมสวนที่จังหวัดพิษณุโลกครับคุณสุกันดาแก้วแจ้งเจ้าของร้านก็เล่าว่าก๋วยเตี๋ยวทุกชามของทางร้านจะทำหมูเด้งแบบรองก้นชามและคัดสรรความสดใหม่ของหมูเด้งมาให้ลูกค้าแบบวันต่อวันนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือครับคุณผู้ชมนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะชามละ20บาทโอ้โหนี่หรอดูสิฮะ20บาทครับแม้ว่าราคาประหยัดแต่คือเขาแบบใส่เครื่องให้แบบเต็มที่คุ้มค่าแบบคุณไปกินน่ะคุณจ่าย20บาทคุณจะรู้สึกคุ้มแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยำชามปกติเนี่ยเขาจะขายแบบ40บาททีมงานบอกว่าแบบนี้แบบนี้40แต่ก็คุ้มค่านะคะลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้น4ไม่รวมหมูแดงอีกไม่รวมหมูสับอีกโอ้โหไม่รวมหมูก้อนอีกชามใหญ่มากนะคะชามใหญ่ฮะคุณสุการดาก็เล่าถึงที่มาของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ให้ทีมงานฟังนะครับว่าบอกว่าแต่ละวันเนี่ย
ก็จะอยู่แต่กับโซเชียลมีเดียครับเพื่อคลายความเหงาจนได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในโรงจอดรถของตัวเองที่สวนข้างบ้านครับจากเดิมเคยคิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆครับในบ้านเท่านั้นทำมาเรื่อยๆครับทำไปทำมาใหญ่ไปเลยใหญ่ทั้งร้านทั้งหมูนี่แหละอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมแล้วก็คนที่พิษโลกเนี่ยเขารู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนะค่ะนี่คือ20บาทนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นแล้วนึกถึงอย่างนึงเลยค่ะขายเอาสังคมมีอยู่จริงใช่คือพี่เขาบอกว่าเขาเบื่อเล่นเขาเบื่อเล่นโซเชียลไงก็เลยขายแบบราคา20บาท40บาทโอ้ขนมหวานก็มาทับทิมกรอบค่ะทับทิมกรอบว้าวพิษโลกเนี่ยจริงๆจะมีอยู่ที่หนึ่งแถวหน้าแถวเจริญผลจะมีทับทิมกรอบอันนึงร้านนึงอร่อยอยู่แถวฮอนาฬิกาไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ไปก็จะอร่อยมากที่นั่นครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะไปอุดหนุนร้านของคุณสุการดานะครับไปได้นะครับทุกวันนะครับก็จะยกเว้นวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนร้านจะปิดนะครับ2วันเท่านั้นนะรู้เลยครับก็พักเดือนละ2ครั้งไงพักเดือนละ2ครั้งไม่เห็นอื่นปกติตรงไหนเลยก็พักเดือนละ2ครั้งใช่ครับทำไมเหรอจะไม่ดูปกติเพราะพี่นี่แหละจริงๆพูดตรงๆเลยดูออกเลยนะครับพาไปดูกันอีก1เรื่องราวดีๆดีกว่าครับที่นี่ครับมีเขาบอกวิถีชีวิตเนี่ยนะครับที่ใช้หลักโหราศาสตร์แล้วก็ดนตรีในการบำบัดแล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับไปดูกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งที่อยู่ดั้งเดิมและเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่สำคัญนะครับสามารถใช้ได้จริงในปัจจุบันครับของโหราศาสตร์กับสุขภาพก็มาจากหนังสือพรหมชาตินั่นแหละครับออกมาเป็นแผ่นผ้าโหราศาสตร์การดูหมอแผ่นผ้านะครับนะแต่ว่าเราเอามาบวกกับเรื่องสุขภาพเอามาบวกเรื่องยาเราเอาศาสตร์ทั้งหมดมารวมกันเป็นแบบองค์รวมนะเอาทุกศาสตร์มารวมกันเป็นองค์รวมโดยใช้เดือนทั้ง12วันทั้ง7แล้วก็ราศีที่เขาตกในปีที่เขาอายุถึงเอามาบวกรวมบวกลบคูณหารคูณแล้วเขาป่วยอย่างเช่นหน้าดำคล้ำเครียดตัวผอมตัวใจแล้วก็ช่วยเขาแก้หายาหาหยุกให้กินเอาเป่าแขนขึ้นมาแล้วก็วิธีทอดพายให้เขาไปเห็นคนป่วยนอนอยู่ลุกขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่กินเสร็จแล้วเอาหมอมารักษาโดยการใช้เครื่องดนตรีคือแคนอีสานโดยกำเนิดแล้วได้ยินเสียงดนตรีมันจะเกิดความรู้สึกอยากฟ้อนอยากรำคนป่วยก็เหมือนกันได้ยินเสียงแคนก็เลยลุกขึ้นเลยมาฟ้อนมารำเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายนะเมื่อออกกำลังกายเหงื่อออกเกิดความหิวแล้วก็อาหารให้กินกินแล้วเขาก็แข็งแรงหายป่วยไม่ต้องรักษาเลยในระดับศาสตร์ในขวาองค์รวมจากการเราใช้ดนตรีบำบัดตัวนี้และการออกกำลังกายตัวนี้กลายมาเป็นการเต้นดนตรีที่เป็นจังหวะเซิงเข้าไปจังหวะอะไรที่มันเล้าๆใหม่ๆที่คนชอบเอาเข้าไปน่ะยั่วให้คนออกกำลังกายว่าง่ายๆนะจะได้สุขภาพแข็งแรงนะวัฒนธรรมอีสานนะครับผมก็ได้เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแต่ตอนเล็กๆโดยเฉพาะแคนนะครับผมได้ยินมาแต่ตอนเล็กนะครับผมก็มีความอยากไปรู้นะครับก็เลยไปลองหัดลองเอาก็ไม่ยากครับถ้าคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคนที่ตั้งใจก็จะไม่ยากครับศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยจะสนใจนะครับศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้นะครับก็จะหาคนมาสืบต่อนะครับสืบสานต่อไปนะครับในการเป่าแคนศิลปะพวกนี้ด้วยนะครับศิลปะวัฒนธรรมอีสานก็จะหาคนสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับนำไปแสดงโชว์ในงานต่างๆนี้นะครับก็อยากฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่ไปสนใจพวกเครื่องดนตรีต่างชาติพวก
ครื่องดนตรีประเทศอื่นนะครับขอให้มาสนใจเครื่องดนตรีของภาคอีสานของประเทศไทยเราบ้างนะครับมันก็มีดีเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้นะครับอยากเล่นนะครับก็ลองไปหัดดูนะครับน่าจะรู้ว่าของไทยก็มีดีครับผมและเซิงด้วยละกันสมัยเรียนนี่ต้องเป็นนางรำแน่เลยใช่ไหมนางรำไม่น่าได้เป็นนางไหจริงเหรอนางไหนี่เป็นความฝันหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนะคือดีดไหเนี่ยผมดีดไหเนี่ยมันไม่มีเสียงใช่ไหมแต่แกล้งไม่มีไม่มีจริงเป็นอีกหนึ่งสีสันจริงเป็นหนึ่งในความฝันแต่ว่าไม่ได้เป็นนางไหยุ้ยโปงลางนะถือว่าเป็นดาวในวงนะคนที่ได้เป็นนางไหคนที่ได้เป็นนางไหอ่ะแต่สมัยนั้นเนี่ยมีหน้าที่ทำความสะอาดเวทีดูแลเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีงานเซิงอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมก็จะมีโชว์ที่แบบออกมาเต้นแบบเป็นตลกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เต้นรับหน้าที่นั้นอ๋อรับเป็นตัวโจ๊กใช่รับเป็นตัวโจ๊กใช่ผมอยากไปดูเทปเก่าๆเลยอ่ะตอนเด็กๆไม่รู้มีบันทึกแบบภาพไว้หรือเปล่าขอบพระคุณเทคโนโลยีสมัยนั้นที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าโลกโซเชียลยังมาไม่ถึงไม่งั้นภาพมันตำแหน่งอยู่ไม่นานนะแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปอย่างเลยแต่ว่าที่แน่เราเห็นแล้วนะคะว่าในหนึ่งศาสตร์เลยอย่างโหราศาสตร์กับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันมีมาอย่างยาวนานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีเราทำได้ง่ายๆออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนได้เพียงพอนี่เคล็ดลับความงามของคุณชมัยพรคุณทำได้ครบทุกอย่างยกเว้นนอนให้พอแล้วชมัยพรทำงาน25ชั่วโมงต่อวันนี่ครับเมื่อเช้าเราเตือนคนอื่นเขาว่าเดินทางเผื่อเวลาใช่ไหมครับใช่ไหมพอรถเสียก่อนมาถึงที่ทำงานนะเราไปข่าวอื่นดีกว่าดูแล้วเราไม่ค่อยจะดีแล้วเนาะเปิดมาดูอาชีพไหมเปิดมาดูสีสันวาไรตี้นะครับแน่นอนว่าต้องได้ไอเดียในการที่จะไปต่อยอดสร้างรายได้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพี่ผู้ชายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับมีวิธีในการปลูกขึ้นช่ายที่แตกต่างกับคนอื่นเขาปลูกขึ้นช่ายแบบลอยฟ้าที่สำคัญคือรายได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทเลยครับถือว่าเยอะนะ 20,000 บาทเนี่ยขึ้นช่ายลอยฟ้าเนี่ยเหมือนผักบุ้งลอยฟ้าผมว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างอ่ะขาดหมูนะมันต้องแบบมีกระทะด้วยแล้วมีเตาคนตั้งอยู่ใกล้ขั้นตอนของการปลูกเพื่อจะเอามันไปผัดก่อนต้องแยกขั้นตอนก่อนที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของแปลงขึ้นช่ายนะครับที่เขาจะทำเป็นแบบมีท่อพลาสติกท่อ PVC ล้อมรอบตัวแปลงเป็นหนึ่งในรูปแบบของวิธีการปลูกพืชแบบลอยฟ้าไฮโดรโปนิกแบบน้ำไหลครับมีคุณพรชัยคำมีนะครับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าของแปลงเป็นคนที่คอยดูแลจัดการรูปแบบการปลูกพืชลอยฟ้าแบบไฮโดรโปนิกครับคุณพรชัยครับก็เล่าให้ฟังครับว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาว่างที่มีอยู่เนี่ยนะครับปลูกผักขึ้นช่ายลอยฟ้าไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำไหลครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ย 45-50 วันเท่านั้นเองก็จะสามารถเก็บผลผลิตไปขายได้แล้วนะครับโดยแต่ละรอบนั้นเนี่ยก็จะได้ประมาณ15โต๊ะหรือประมาณ 3,500 หลุมครับโดยผลผลิตนั้นแต่ละรอบก็จะ 350-500 กิโลกรัมเลยจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทคูณ500โอ้โหการคำนวณก็มาซึ่งก็จะเป็นการขายส่งให้กับราคาขายส่งนะก็จะขายส่งกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นั่นแหละต่อวันเนี่ยก็เฉลี่ยที่ประมาณ10กิโลกรัมขึ้นไปก็ถือว่ารายได้โอเคเลี้ยงดูครอบครัวได้และหากหักลบกลบหนี้แล้วก็กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทคือกำไรแล้วนะครับนะในละครั้งเนี่ยซึ่งตัวเองถือว่าโอเคถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับซึ่งผักขึ้นช่ายนั้นนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์นะถึงคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางคนไปปั่นด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะปั่นดื่มมีค่ะประโยชน์เขาเยอะนะมีเรื่องการทำให้เจริญอาหารช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดช่วยปรับสมดุลของกรดและด่างในเลือดค่ะลดอาการโรคหอบหืดช่วยขับลมในกระเพาะลดอาการอักเสบป้องกันมะเร็งด้วยการยับยั้งกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณพรชัยคำมีถึงการปลูกขึ้นช่ายกันหน่อยค่ะอันนี้เป็นห้องว่าพักไฮโดรครับน้ำวนครับแต่วิธีเทคนิคนะครับบางคนก็ซื้อต่อสำเร็จบางคนก็ซื้อต่อ PVC มาประดิษฐ์แบบนี้ครับบางคนก็ทำแบบน้ำนิ่งใช้กล่องโฟมเนี่ยครับ
กูแล้วแต่ครับแต่นี่เป็นห้องน้ำวนครับนี่เห็นไหมผมบอกแล้วมันยังต้องขาดเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบครบวงจรนะทำเป็นแบบแปลงพืชขึ้นช่ายสำหรับคนที่อยากจะมากินหมูกระทะเอาหน้าหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มอีกแล้วหน้าฟาร์มก็คือมีให้เช่าเตาแล้วก็แบบว่ามีแบบจัดเป็นเซตเลยไงแบบผักขึ้นผักก็เดินไปเอาอีกแล้วบุฟเฟ่ตัดจากสวนได้เลยแบบนี้จริงๆเคยมีนะคะเหมือนล่าสุดเพิ่งดูคลิปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนในโลกออนไลน์นี่แหละเป็นร้านที่ทำชาบูแล้วก็ผักเนี่ยสามารถไปตัดเก็บได้เลยเพราะว่าเขาทำแปลงผักแต่ว่ามีเวลาให้กินชั่วโมงเดียวนะครับไปตัดผักเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ใช่เอาแต่ก็เป็นกิมมิกไงคือแบบว่าต้องแข่งกับเวลานิดนึงถ้าเกิดว่าให้แบบสักครึ่งวันแบบนี้ก็หมดฟาร์มเหมือนกันนะต้องมีจำกัดเวลานี่แหละค่ะก็ถ้าเกิดนำมากินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนำมาขายก็มีรายได้ด้วยเนี่ยแหละแล้วปลูกแบบลอยฟ้าด้วยนะคะไปที่ในเรื่องของงานฝีมือกันบ้างค่ะเรามาเอาใจคนที่ชอบงานฝีมือแฮนด์เมดนะคะที่เขานำผีเสื้อมาเพ้นท์ลงแมสผ้านะคะก็คือมาเพ้นท์ลงหน้ากากผ้าและกระเป๋ากระจุดสร้างรายได้และได้แรงบันดาลใจของเขาบอกว่ามาจากความต้องการที่จะอนุรักษ์ผีเสื้อไว้ไปดูกันค่ะโอ้ว่าเสมือนจริงเลยเหมือนมีผีเสื้อมาเกาะปากเนี่ยหรอนั่นน่ะสิเป็นคนปากหวานค่ะนะคะเป็นงานหน้ากากผ้านะคะแล้วก็กระเป๋ากระจูดที่เพ้นท์ภาพผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆอันนี้ต้องบอกว่างานเพ้นท์นะคะให้เกิดสีสันค่ะซึ่งเป็นฝีมือของคุณดำรงกิจแก้วละเอียดค่ะผู้ที่ต้องการอนุรักษ์ผีเสื้อเพื่อให้ผู้ที่รักผีเสื้อได้ไปชื่นชมที่บ้านไปเป็นของขวัญของฝากนำไปมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆด้วยความชื่นชมค่ะโดยผลิตชิ้นงานผีเสื้อใยบัวให้เหมือนของจริงมากที่สุดนี่คือความตั้งใจของคุณดำรงกิจเลยนะคะและเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสงขลาที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจเพราะไม่อยากเห็นคนจับผีเสื้อนำมาสตาฟขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วฝีมือเพ้นท์ลงไปเลยอยากได้ผีเสื้อเหมือนจริงใช่ไหมจัดให้แล้วเหมือนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมสวยมากนะครับคุณดำรงกิจเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าการเพ้นท์แมสและกระเป๋ากระจูดเริ่มจากที่เขาไปเปิดบูธขายผีเสื้อใบใยบัวมาก่อนซึ่งเป็นงานที่พาณิชย์จังหวัดสงขลาวันแรกก็มีคนเห็นผีเสื้อใยบัวก็พากันเหมาแบบไปหมดเลยทำให้บูธเนี่ยว่างไม่มีของขายพอดีบูธข้างๆนำแมสผ้ามาขายแล้วด้านหลังร้านเนี่ยก็มีกระเป๋ากระจูดก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาซื้อผ้าแมสจากร้านข้างๆแล้วก็ซื้อกระเป๋าจากร้านข้างๆเหมือนกันมาเริ่มเพ้นผีเสื้อพอลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาชื่นชอบปรากฏว่าสั่งทำแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยทำให้ตัวเองก็มีกำลังใจมากขึ้นฟังเสียงเจ้าของผลงานกันหน่อยครับเอิ้นว่าวันแรกวันที่1ที่เอาไปวางของเพื่ออัตลักษณ์ของผมก็คือผีเสื้ออยู่แล้ววันแรกนั้นก็มีคนมาเหมาผีเสื้อตัวเล็กไปหมดเลยประมาณ70ตัวก็เลยทำให้บูธว่างบูธว่างคราวนี้กลัวจะมีปัญหาเรื่องบูธก็เลยมีข้างๆเขาเอาผ้าแมสมาขายในอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังมีกระเป๋ากระจูดก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าการที่เราอยู่ว่างอยู่เฉพาะมีแต่กรอบอย่างเดียวผีเสื้อเป็นตัวหมดก็เลยเอาผ้าแมสกับกระเป๋ากระจูดมาก็เริ่มเพ้นผีเสื้อเริ่มเพ้นในกระเป๋าด้วยและในผ้าแมสด้วยปัจจุบันนี้นะครับคนก็ทำงานแฮนด์เมดที่เป็นของมาขายได้เยอะมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นของแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรียกเจ้าของผู้ผลิตอ่ะนะก็จะไม่ซ้ำใครอ่ะถูกต้องนะคะเป็นลวดลายนี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของงานแฮนด์เมดนะคะคือทุกชิ้นมีแค่หนึ่งเดียวในโลกใช่เป็นซิกเนเจอร์นะอย่างสมมติว่าของท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบผีเสื้อรู้เลยว่าได้มาจากใครใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นคนทำคนแรกก็จะดูแบบกระเป๋ากระจูดทั่วไปก็มีขายทั่วไปแต่พอเป็นกระจูดที่มีลายผีเสื้อปุ๊บโอ้มีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะแล้วของแบบนี้เราย้ำตลอดนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไปซื้องานแฮนด์เมดไม่ต้องต่อราคาเพราะว่างานทุกชิ้นเกิดจากฝีมือและจินตนาการล้วนๆเลยครับดังนั้นซื้อไปเถอะครับราคาที่ตั้งออกมาเนี่ยยังไงก็คุ้มเพราะว่ามีแค่ใบเดียวมีแค่ชิ้นเดียวในโลกนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการทำหนังสั้นไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยชื่นชอบทำหนังสั้นหรือว่าอยากจะไปเล่นภาพยนตร์สั้นกันหรือเปล่าขอเล่นละกันเพราะว่ามีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากจะมานำเสนอกันนะครับเป็นโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่5ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS จัดเวทีเปิดพื้นที่ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่5ครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Science Around Us นะครับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยถ่ายทอดออกมาภายใต้แนวคิดมองมุมวิทย์ชีวิตเปลี่ยนที่ตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์โดยมีการใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนครับน้องๆหรือท่านใดเห็นแล้วนะครับอยากจะส่งผลงานหนังสั้นวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนึงต้องมีความยาวไม่เกิน8นาทีทีมหนึ่ง5คนไม่เกิน5คนนะฮะในประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าส่วนบุคคลทั่วไปก็เช่นกันนะใช้เกณฑ์เดียวกันเลยส่งผลงานได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้นะครับส่งผลงานมาได้2ช่องทางครับวิธีแรกส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและไฟล์ประกอบการสมัครทุกอย่างทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพยนตร์สร้างวิทยาศาสตร์ปีที่5ที่32ซอยปรีดีพนมยงค์20พาณิชย์กุล1ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110นะครับเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้นะฮะส่วนวิธีที่2ครับคือการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบลิงก์ซึ่งก็อัพโหลดผลงานของคุณเนี่ยใส่เป็นลิงก์นะครับแล้วส่งอีเมลมาได้เลยนะครับที่ช็อตทรายฟิล์ม2020@gmail.com ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะส่งได้2ช่องทางนะใช่ค่ะเงินรางวัลนี่รวมกว่า 700,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมในประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทแล้วก็ท่องโลกวิทย์ใน Science Center และสถานที่ต่างๆในประเทศสิงคโปร์3วัน2คืนพร้อมทั้งโล่รางวัลแล้วก็ประกาศนียบัตรนะคะนอกจากนั้นรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทบุคคลทั่วไปก็จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็ไปท่องโลกวิทย์ที่ประเทศสิงคโปร์แพ็คเกจ3วัน2คืนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองก็ติดตามข่าวสารได้ Facebook Fanpage Short Science Film นั่นเองส่งผลงานได้ก่อน15สิงหาคมนี้นะคะพิธีกรคือคุณชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูใน ALTV ใช่ไหมนะคะซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมานะคะก็จะได้รับโอกาสในการมาออกอากาศด้วยนะคะอยากดูใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ส่งผลงานกันมานะครับถ้าใครคุณผู้ชมทางบ้านที่พูดคุยกันมาใน Facebook Live สวัสดีพี่สาลีนะครับคุณรัชนีคุณทอทงนะครับแล้วก็คุณสมใจแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะครับที่ทักทายกันมาทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาเราทั้ง3คนได้อ่านนะครับส่วนเช้านี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น.ทางช่องไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ